สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเวียงพิงชาแนลสำหรับในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องแขกพิเศษของพระอริยะเจ้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปรับฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องเวียงพิงชาแนลกันด้วยนะคะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่สายวัดป่าเคยปารภให้ศิษยานุศิษย์ผู้ใกล้ชิดฝั่งว่าสถานที่บางแห่งที่ท่านไปพำนักอยู่แม้อยู่ในป่าเขาลึกๆ ก็ตามจะมีเทวดาพากันมาฟังธรรมส่วนมากจะมากันตอนดึกสงัดโดยท่านจะทราบล่วงหน้าก่อนแล้วทุกครั้งบางคืนจึงจำเป็นต้องงดการประชุมอบรมพระเนนเพื่อเข้าสมาธิภาวนาแสดงธรรมให้เหล่าเทวดาฟังเมื่อเหล่าถวยเทพมาถึงจะทำประทักษิณ3รอบโดยพร้อมเพรียงแล้วนั่งกันเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้เป็นหัวหน้าจะกล่าวแนะนำตนและหมู่คณะว่ามาจากที่แห่งใดประสงค์จะฟังหัวข้อธรรมเรื่องใดบ้างท่านพระอาจารย์มั่นจะส่งกระแสจิตออกทักทายพอสมควรจากนั้นจึงกำหนดจิตให้ข้อธรรมที่ควรแสดงผุดขึ้นมาแล้วเริ่มแสดงธรรมให้ฟังจนเข้าใจหลังจากจบแล้วเหล่าถวยเทพก็พร้อมกันสาธุการทำประทักษิณ3รอบแล้วกราบลากลับพอออกพ้นเขตวัดหรือสถานที่ท่านพำนักก็พากันเหาะขึ้นสู่อากาศคล้ายปุยนุ่นที่ปลิวขึ้นสู่ท้องฟ้าบางค่ำคืนเทวดาพากันมาหลายคณะทั้งจากเบื้องบนและเบื้องล่างเพญานาคก็มีมาเยี่ยมท่านในเวลาเดียวกันท่านจำเป็นต้องย่นเวลาโดยแสดงธรรมให้ฟังพอสังเขปและแก้ปัญหาให้เท่าที่จำเป็นเมื่อคณะที่มาถึงก่อนลากลับคณะที่มาทีหลังซึ่งรออยู่ห่างๆพอไม่ให้เสียมารยาทก็ทยอยกันเข้ามาท่านก็แสดงธรรมให้ฟังให้พอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิเทวดาเหล่านั้นหรือตามแต่ผู้เป็นหัวหน้าคณะจะแสดงความประสงค์ว่าต้องการฟังธรรมในหัวข้อใดบ้างท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวว่าการแสดงธรรมให้เหล่าเทวดาฟังต่างกับการแสดงธรรมให้มนุษย์ฟังอยู่มากเทวดาไม่ว่าเบื้องบนหรือเบื้องล่างสามารถเข้าใจข้อธรรมที่บรรยายได้เร็วกว่ามนุษย์หลายเท่าขณะที่มาถึงขณะฟังธรรมกระทั่งขณะที่จากไปก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามตลอดสายและมีความเคารพนอบน้อมอย่างยิ่งในบรรดาศิษย์อาวุโสของท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวได้ว่าหลวงปู่ชอบทานสโมวัดป่าสัมมานุสรอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นพระอภิญญาที่มีฤทธิ์มากองค์หนึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์สามารถรู้เห็นและติดต่อกับสิ่งลี้ลับต่างภพภูมิที่มาขอสร้างบุญสร้างกุศลกับท่านหรือขอให้ท่านเทศโปรดหลวงปู่ชอบทานสโมได้เล่าเรื่องราวเมื่อครั้งที่ไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่ถ้ำดอกคำอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่กับท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตว่าพระเนนจะนอนกันแต่หัวค่ำพอตกดึกก็ลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตาไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาเวลาดึกๆเทวดาจะมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอในเวลาที่คนเรานอนหลับสติไม่ค่อยมีท่าทางการนอนก็ดูไม่สวยงามเทวดาผ่านไปมาเห็นเข้าแล้วไม่เกิดศรัทธาและอาจตำหนิเอาได้ที่ถ้ำดอกคำแห่งนี้เทวดาพากันมาขอให้ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงธรรมให้ฟังอยู่มิได้ขาดมากันทุกคืนคราวละจำนวนมากๆเวลาที่พวกเทวดามาทั่วบริเวณถ้ำดอกคำจะสว่างสวยราวกับจุดเทียนไขเป็นหมื่นเป็นแสนเล่มไว้รอบบริเวณการแต่งกายของเทวดาที่พากันมาฟังธรรมนั้นเขาจะไม่ประดับเพชรนิลจินดาถ้าผู้ที่เป็นหัวหน้าใส่ชุดขาว
บริวารก็จะใส่ชุดขาวเหมือนกันถ้าเป็นสีแดงก็จะใส่สีแดงมาเหมือนกันเท้าจตุโลกบาลหรือเท้ามหาราชผู้รักษาโลกทั้ง4ทิศก็เคยมาขอฟังธรรมกับท่านพระอาจารย์มั่นพากันมาจากเขาจุมพฤเทวดาที่มากันในครั้งนั้นมีจำนวนมากเป็นพิเศษมากันเป็นแสนแสนองค์เต็มพื้นดินพื้นฟ้าไปหมดมาขอให้ท่านพระอาจารย์มั่นแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องนรักกันตังหลวงปู่ชอบได้กราบเรียนถามท่านพระอาจารย์มั่นในเรื่องนรักกันตังว่ากล่าวถึงอะไรท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่กล่าวถึงกุศลมูลอกุศลมูลเกี่ยวกับนรกสวรรค์จัดเป็นเรื่องเฉพาะไม่มีการกล่าวถึงโดยทั่วไปหลวงปู่ชอบท่านเล่าว่าช่วงที่ท่านพำนักอยู่ที่ถ้ำดอกคำนี้มีเทวดามามากจริงๆที่ไหนๆที่เคยไปมาก็ไม่เคยเห็นเทวดามาเยี่ยมฟังธรรมมากเท่ากับอยู่ที่ถ้ำดอกคำนี้และที่ถ้ำดอกคำแห่งนี้ก็เป็นสถานที่ที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตบรรลุธรรมขั้นสูงสุดอีกด้วยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เล่าว่าเวลาฟังท่านพระอาจารย์มั่นสนทนากับหลวงปู่ชอบเกี่ยวกับเรื่องกายทิพย์เรื่องเทวดาพูดผีทั้งหลายที่มาขอพึ่งบารมีมาฟังธรรมและถามปัญหาธรรมบรรดาพระเนนที่ฟังอยู่ด้วยกันต่างรู้สึกเพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจไม่อยากให้การสนทนาจบลงเลยท่านทั้งสองพูดสอดคล้องกันเป็นไปในแนวทางเดียวกันราวกับอยู่ในเหตุการณ์ด้วยกันกล่าวถึงหลวงปู่ชอบท่านเองก็มีเทวดามาเยี่ยมเพื่อขอฟังธรรมอยู่เสมอๆในระหว่างที่ท่านทุดงอยู่ในป่าลึกจะมีพวกกายทิพย์เข้ามานิมนต์ให้ปลดพวกเขาเมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบออกทุดงสมัยแรกเรื่องราวความอัศจรรย์ต่างๆเกี่ยวกับท่านยังไม่เป็นที่เปิดเผยคงทราบกันเฉพาะในหมู่เพื่อนพระที่ออกทุดงด้วยกันเช่นหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่แหวนสุจินโนเป็นต้นมาในระยะหลังเมื่อหลวงปู่แทนยอมให้ศิษย์ติดตามจึงเปิดโอกาสให้ได้รู้ได้เห็นกันมากขึ้นครั้งหนึ่งราวปีพุทธศักราช2490หลวงปู่ชอบได้ไปวิเวกที่ปางยางนาดอยู่ห่างจากภูผาแดนไปทางทิศตะวันตกราว3กิโลเมตรมีสามเณรชื่อเลื่อนกับผ้าขาวชื่อสมผลติดตามไปด้วยที่ปางยางนาดนั้นหลวงปู่ชอบไม่ค่อยได้ออกบิณฑบาตท่านอดอาหารติดต่อกันครั้งละ7วันบ้าง15วันบ้างสามเณรและผ้าขาวจึงต้องออกหาอาหารกินเองคืนหนึ่งสามเณรกับผ้าขาวมองเห็นกุฏิของหลวงปู่ชอบมีแสงสว่างแดงจ้าไปทั้งกุฏิก็ตกใจนึกว่าเกิดเพลิงไหม้พากันวิ่งไปดูเมื่อไปถึงกุฏิกลับมีแต่ความมืดไม่เห็นแสงอะไรแต่พอกลับออกมาก็เห็นแสงสว่างจ้าขึ้นอีกวิ่งกลับไปกลับมาอยู่หลายเที่ยวกันเลยทีเดียวจะว่าตาฝาดก็เห็นเหมือนกันทั้งคู่วันรุ่งขึ้นเมื่อมีโอกาสจึงได้กราบเรียนถามหลวงปู่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลวงปู่ก็บอกว่าเมื่อคืนมีเทวดามาเต็มไปหมดมาขอฟังเทศหลวงปู่บอกต่อไปอีกว่าเห่าเทศเรื่องพระไตรสรณคมให้ฟังเมื่อครั้งที่หลวงปู่ชอบฐานสโมเดินทางไปเยี่ยมพระอาจารย์จวนที่วัดเจติยาคิรีวิหารหรือภูทอกในปีพุทธศักราช2517ท่านพระอาจารย์จวนได้จัดที่พักถวายเป็นเงื่อมถ้ำอยู่ด้านล่างของภูทอกท่านครูบาดมพระอุปถากของหลวงปู่ชอบในขณะนั้นเล่าว่ารู้สึกตัวตื่นขึ้นมากลางดึกต้องประหลาดใจที่เห็นบริเวณรอบๆเงื่อมถ้ำมีแสงสว่างไปทั่วเหมือนใครมาจุดตะเกียงเจ้าพายุที่มีความสว่างมากในที่นั้นและศูนย์กลางของแสงสว่างอยู่ตรงกรดของหลวงปู่ชอบ
แสงมีความสว่างสวัยจนสามารถมองทะลุเข้าไปในมุ้งกรดเห็นหลวงปู่นั่งอยู่ภายในอย่างชัดเจนครูบาดมเก็บความประหลาดใจไว้ไม่ไหวจึงค่อยๆคลานไปหาหลวงปู่สามาวัดป่าอัมพวันจังหวัดเลยซึ่งร่วมคณะไปด้วยก็พบว่าหลวงปู่สามากำลังเฝ้าดูเหตุการณ์และเห็นทุกอย่างเช่นเดียวกันกับที่ครูบาดมเห็นทั้งหลวงปู่สามาและครูบาดมจึงพากันคลานเข้าไปใกล้ๆเพื่อดูให้แน่ใจปรากฏว่ายิ่งเข้าไปใกล้มุ้งกรดของหลวงปู่แสงสว่างกลับค่อยๆหลีลงเมื่อเข้าไปถึงกรดของหลวงปู่ชอบความสว่างก็หายไปเมื่อเลิกมุ้งกรดขึ้นดูก็เห็นหลวงปู่ชอบท่านนอนหลับนิ่งอยู่ทั้งสององค์จึงปิดมุ้งกรดแล้วคลานกลับที่เดิมเมื่อห่างออกไปประมาณ2เมตรแสงก็กลับสว่างขึ้นอีกยิ่งถอยห่างออกไปแสงก็ยิ่งเพิ่มความสว่างนวลมากขึ้นและเห็นหลวงปู่ชอบนั่งยิ้มอยู่ภายในมุ้งกรดอย่างชัดเจนหลวงปู่สามาและครูบาดมจึงคลานกลับเข้าไปที่กรดของหลวงปู่ชอบเป็นคำรบสองด้วยความสงสัยก็ปรากฏเหตุการณ์ประหลาดเหมือนเดิมคือความสว่างค่อยๆหรี่ลงเรื่อยๆและเมื่อเลิกมุ้งกรดขึ้นดูก็ยังเห็นหลวงปู่ชอบนอนหลับอยู่ในท่าเดิมหลวงปู่สามาจึงชวนครูบาดมคลานถอยห่างออกไปด้วยเชื่อว่าหลวงปู่ชอบกำลังแสดงธรรมโปรดเทวดาไม่สมควรไปรบกวนท่านขณะแสดงธรรมหลวงปู่ชอบกล่าวว่าเทวดาทั้งหลายก็เคยเป็นมนุษย์มาก่อนมีจิตฝักใฝ่ในบุญกุศลพอตายจากโลกนี้ก็ไปจุติในสวรรค์ชั้นต่างๆสูงบ้างต่ำบ้างขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ตนได้สั่งสมมาแม้ในขณะที่ยังเป็นเทวดาอยู่ก็ตามจิตของพวกเขาก็ยังผูกพันอยู่กับบุญกุศลเมื่อได้ยินหรือได้เห็นผู้ใดประกอบคุณงามความดีก็จะพากันมาร่วมอนุโมทนาด้วยหากว่าเรามีสมาธิจิตที่ละเอียดก็สามารถมองเห็นหรืออย่างหยาบๆก็พอจะสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกขนลุกขนชันหลวงพ่อจรัญทิตธัมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีเคยเทศสอนญาติโยมเช่นกันว่าบ้านไหนจัดที่บูชามีโต๊ะหมู่มีพระพุทธรูปตั้งไว้แล้วเจ้าของบ้านสวดมนต์เทวดาก็จะมาร่วมสวดมนต์ด้วยส่วนบ้านไหนมีพระพุทธรูปไว้เพียงตั้งโชว์ร้อยวันพันปีไม่เคยทำวัดสวดมนต์เทวดาก็ไม่มาเมื่อครั้งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรงพระชนชีพอยู่นั้นพุทธกิจที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเป็นประจำในแต่ละวันมี5อย่างคือ 1. เวลาเช้าเสด็จบิณฑบาต 2. เวลาเย็นทรงแสดงธรรมโปรดมหาชน 3. เวลาค่ำทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุ 4. เที่ยงคืนทรงตอบปัญหาเทวดา 5. จวนสว่างส่งตรวจดูสัตว์โลกที่สามารถและยังไม่สามารถบรรลุธรรมอันควรเสด็จไปโปรดการแสดงธรรมโปรดเทวดานี้จึงมีมาแต่ครั้งพุทธกาลเมื่อภิกษุทั้งหลายได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามปัญหาบ้างทูลขอกรรมฐานบ้างหรือทูลขอฟังธรรมแล้วครั้นได้เวลาอันควรก็ถวายบังคมลาจากนั้นก็เป็นโอกาสของเหล่าเทวดาในหมื่นโลกธาตุจะพากันเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลถามปัญหาต่างๆตามที่ได้เตรียมมาและพระพุทธองค์ก็จะส่งตอบปัญหาแก่เทวดาเหล่านั้นเทวดาที่เสวยสุขอยู่บนสวรรค์ชั้นชกามาพจรหรือสวรรค์ทั้ง6ชั้นได้แก่จตุมหาราชิกดาวดึงยามาดุสิตนิมานารดีปรณิมิสวดีถึงแม้จะมีทิพยสมบัติมากมายแต่ก็ยังมีความหวาดกลัวต่อมรณภัยกลัวว่าเมื่ออายุไข
แห่งเทวดาของตนหมดลงแล้วจะไปเกิดในนรกบ้างก็เป็นทุกข์ที่จะต้องพลัดพรากจากสมบัติอันเป็นทิพย์จึงเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหวังเป็นที่พึ่งเพื่อช่วยปลดเปลื้องความทุกข์ให้แก่ตนบ้างก็เกิดความสงสัยใครรู้ในธรรมเช่นเมื่อครั้งที่เทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงประชุมกันแล้วตั้งปัญหาขึ้น4ข้อ 1. บรรดาทานทั้งหลายทานชนิดไหนบัณฑิตกล่าวว่าเยี่ยม 2. บรรดารสทั้งหลายรสชนิดไหนบัณฑิตกล่าวว่ายอด 3. บรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีชนิดไหนบัณฑิตกล่าวว่าเลิศ 4. ความสิ้นไปแห่งตัณหาบัณฑิตกล่าวว่าประเสริฐสุดเพราะเหตุใดปัญหาทั้ง4ข้อนี้เทวดาในหมื่นจักรวาลไม่มีผู้ใดตอบได้ท้าวสักกะพระอินทร์พร้อมด้วยเหล่าเทวดาจึงพากันเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่ออาศัยปัญญาบารมีของพระองค์เป็นผู้ตอบปัญหาพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าบรรดาทานทุกชนิดทำทานเป็นเยี่ยมบรรดารสทุกชนิดรสแห่งพระธรรมเป็นยอดบรรดาความยินดีทุกชนิดความยินดีในธรรมประเสริฐความสิ้นไปแห่งตัณหาประเสริฐที่สุดแท้เพราะเป็นเหตุให้สัตว์บรรลุพระอรหันต์เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องนี้หากชอบเรื่องเล่าธรรมะพุทธศาสนาพระป่าหรือพระธุดงค์อย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆกันนะคะ